สวัสดีครับพวกเราทีมเวสแลนด์นะคะหรือที่รู้จักกันในนามบาร์สิ่งแวดล้อมบาร์แรกในประเทศไทยค่ะผมก๊อฟเกติดีชอบทัพทีมครับดิฉันสุชาดาโสภาจารีค่ะหรือฟาเบียนะคะพวกเราสองคนเป็นบาร์เทนเดอร์ที่คอยดูแลแล้วก็พัฒนาวัตถุดิบค้นหารสชาติแล้วก็ประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ภายในเวสแลนด์ครับผมส่วนผมธราพันธ์ลองหรือชื่อเล่นชื่อท็อดนะครับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการสื่อสารแล้วก็ดูแลเบื้องหลังครับคราฟต์โซดาของเวสแลนด์นั้นใช้ทั้งวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่วนของวัตถุดิบที่ทุกคนมองข้ามหรือไม่เห็นค่าทุกขวดของโซดาไม่เป็นเพียงการเล่าเรื่องของวัฒนธรรมการกินสนับสนุนผู้ผลิตเกษตรกรแต่ยังช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างๆได้ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการคิดสร้างสรรค์นำเสนอในรูปแบบโซดารสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยเข้าถึงง่ายแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของเวสแลนด์และเป็นการสร้างมิติรสชาติแบบบาร์เทนเดอร์ Mineral Lemonade คือโซดาตัวแรกที่เราทำโดยเป็นการนำมะนาวที่ถูกคั้นมาต่อยอดปกติในครัวคั้นมะนาวเสร็จก็มักจะทิ้งหรือทำเป็นปุ๋ยหมักแต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสกัดรสชาติของพี่กอล์ฟและพี่ฝาเบียร์ทำให้สามารถดึงกลิ่นน้ำและน้ำมันของมะนาวออกมาได้ส่วนวัตถุดิบท้องถิ่นที่ใช้ในมิเนอรัลเลมอนเอทก็คือดินลิ่มซึ่งเป็นของที่คนทางภาคใต้กินกันเหมือนวิตามินมีกลิ่นรสชาติเฉพาะตัวตัวที่2ก็คือโรสเลมอนเอทที่มีการใช้กุหลาบมอนอินทรีจากเชียงใหม่ตัวที่3ก็คือคาคาโคลาเป็นโคลาที่ถูกตีความในแบบของเวสแลนด์มีโน้ตช็อกโกแลตจากเปลือกโกโก้ของปรีดีเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งในต่างประเทศมีการนำเปลือกโกโก้มาทำเป็นชาบ้างแต่ที่ไทยนั้นยังไม่ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายนักตัวที่4ก็ใช้เปลือกโกโก้เช่นกันซึ่งก็คือโกโก้รูทเบียร์ที่เราทำร่วมกับกาดโกโก้เป็นแบรนด์ไทยที่คอยสรรหาและทำงานร่วมกับเกษตรกรไทยความแตกต่างของเวสแลนด์คาร์บโซดานั้นก็คือการเชื่อมโยงต้นน้ำปลายน้ำและการจัดการกับส่วนของวัตถุดิบที่คาดไม่ถึงหรือไม่ได้มีใครนำเสนอมาก่อนโดยที่ยังพร้อมร่วมงานกับร้านหรือแบรนด์หรือกลุ่มต่างๆที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกันและแม้แต่สื่อสารให้ความรู้เรื่องธรรมชาติระบบอาหารเช่นNorton Summertime ที่เป็นโซดารุ่นพิเศษซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้จากภาคเหนือเท่านั้นเพื่อระดมทุนไว้ใช้สำหรับไฟป่าและล่าสุดก็ได้นำเงินไปใช้สำหรับซื้อของสนับสนุนธนาคารอาหารที่เชียงใหม่หรือแม้แต่การออกแบบโซดารุ่นพิเศษให้กับโรงแรม The Okura Prestige Bangkok ทำให้เราได้ออกแบบโซดาที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับและหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดตามและติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับขอบคุณนะคะ